บัญชีการเงินภาษีเรื่องต้องรู้ของเท่าแก่มีตังวันนี้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดต่อจากภาคที่แล้วคือ EP ที่8มีคนอยู่3คนฮะก็คือคนแรกเนี่ยนายตู้ช่วงนี้เขาชอบท่องเที่ยวทางน้ำต้องบอกว่าตู้ตอนนี้ชอบแบบเดินทางไปดูแบบอะไรเกี่ยวกับน้ำน้ำตู้ชอบไปหมดพอไปปั๊บตู้ก็เลยคิดเอ๊ะใช่ตู้ลุยน้ำตู้ลุยน้ำตู้ก็คิดว่าเอ้ยลุยน้ำมันอาจจะแบบเท้าเน่าอะไรเงี้ยได้นะเปิดร้านขายเรือดีกว่าเพื่อช่วยคนก็เลยคิดว่าจะทำร้านขายเรือแบบครบวงจรชวนมาอีก2คนนะคนแรกคือพี่ธามส่วนอีกคนนึงคือน้ำโมก็เลยชวนกันมาทำธุรกิจ3คนนะฮะ3คนก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราขายเรือให้ลูกค้าหน้าร้านก็คือมีเปิดร้านขายเรือนั่นแหละลูกค้ามาซื้อนะขายเป็นเงินสดแล้วก็นอกจากคนเดินมาซื้อเงินสดแล้วฮะก็ใครที่จะแบบรับไปขายต่อหรือเป็นร้านย่อยๆพวกนี้ก็เป็นขายเป็นเงินเชื่อให้เครดิตไปด้วยพร้อมๆกันโจทย์มันมีแบบเนี้ยเวลาเราคุยกันเราชวนคนมาทำธุรกิจเราจะคิดอะไรพวกนี้เราก็จะชวนมากันเนาะแบบเอ้ยอยากทำธุรกิจอยากให้คนมาร่วมทุนกันก็เลยชวนทุกคนมาคิดฮะว่าทั้ง3คนเนี่ยควรวางแผนลงทุนยังไงดีเพื่อให้ได้ประโยชน์ตามที่ตัวเองต้องการจริงๆแล้วอะเวลาที่ทำธุรกิจอะค่ะมันอย่างที่บอกอะว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จคือหลายคนก็อาจจะงงๆว่าเอ๊ะฉันจะต้องดูอะไรบ้างฉันต้องคิดอะไรบ้างถ้าจะให้นุชแล้วก็พี่หนอบแนะนำเนาะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนไว้ล่วงหน้าเนาะว่าเราควรจะดูอะไรบ้างนะ3เรื่องที่อยากให้ทุกคนดูเนาะจะเป็นเรื่องลงเงินนะลงแรงแล้วก็รูปแบบของธุรกิจนะลงเงินมันก็มี2แบบนะแบบที่เราจะเป็นหุ้นส่วนหรือแบบที่เราจะแบบให้เขากู้ก็คือเป็นเจ้าหนี้นะคะซึ่ง2แบบมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันส่วนการลงแรงเนี่ยลงแรงแล้วเราจะได้อะไรตอบแทนอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่คิดนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเริ่มต้นจากลงเงินนะคะก็อาจจะมีเงินปันผลเป็นผลตอบแทนกลับมาด้วยนะคะในส่วนของรูปแบบเนี่ยรูปแบบอ่ะเป็นปัญหาที่เจ้าของกิจการหลายๆคนเนาะไม่ว่าจะมือใหม่มือเก่าอ่ะคิดอยู่ตลอดเลยว่าเอ๊ะฉันจะทำในบุคคลหรือแบบนิติบุคคลดีทุกคนจะพยายามเวทแบบข้อดีข้อเสียทุกครั้งที่แบบอยากจะเริ่มธุรกิจก็เลยจะเป็น3เรื่องที่จะแนะนำให้ทุกคนแบบลองดูกันนะใช่ตู้รวมอำนาจไว้เห็นไหมบริหารร้านเองเขาเขียนว่าได้รับมอบหมายใส่ร้ายพี่ตู้เขาอยู่มาวันหนึ่งฮะพี่ธารก็เกิดไม่ไว้วางใจดูแปลกๆตู้นี่บริหารร้านดีหรือไม่นะแบบมันตัวเลขมันแปลกๆนะแล้วก็แบบใช่ใช่เลยอยากจะขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เลยอยากรู้สองเรื่องก็คือกำไรเท่าไหร่ตู้ไม่เคยพูดแบบให้เห็นชัดๆก็เออกำไรนะเดี๋ยวแบ่งให้เองเดี๋ยวแบ่งให้เองทำงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ตู้ก็บ่นบอกเออเนี่ยรู้ไหมว่าเหนื่อยไม่ได้มาอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้อืมประมาณนั้นตู้ก็บ่นใช่เออนี่คือว่าผมทำไม่ดีผมก็น้อยใจเหมือนกันนะอย่างเงี้ยเหรอใช่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 ก็เริ่มแบบไม่ค่อยโอเคกันเท่าไหร่แล้วก็พี่ธารก็อยากรู้อีกเงินที่ลงทุนไปเนี่ยรวยขึ้นหรือเปล่าก็คือมีอะไรมาวัดให้เห็นบ้างว่าเขาเนี่ยลงทุนไปแล้วรวยขึ้นทีเนี้ยในมุมของในตู้หรือในมุมถ้าเราเป็นคนบริหารเนาะเราต้องเอาตัวเลขอะไรหรือเอาอะไรไปอธิบายเขาเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเนี่ยมันกำไรแล้วก็เงินที่ได้ไปเนี่ยเงินที่ลงทุนไปเนี่ยมันเห็นตัวเลขที่แบบมากขึ้นตู้เนี่ยจะเคลียร์ข้อสงสัยคุณพิธานไม่ได้เลยเนาะถ้าคุณตู้เนี่ยไม่ได้ทำบัญชีฮะเพราะว่าถ้าคุณตู้ทำบัญชีนะคะคุณตู้ก็จะรู้ว่าเอ้ยกิจการน่ะมีกำไรขาดทุนเท่าไหร่อธิบายพิธานได้ว่าเอ้ยเรามีกำไรไหมกำไรมาจากไหนอย่างที่สองพิธานอยากรู้ต่อว่าเฮ้ยเขาลงเงินไปแล้วอ่ะเขารวยขึ้นหรือเปล่าในธุรกิจนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูต่อว่าเงินทุนแล้วก็กำไรสะสมอ่ะของพิธานในส่วนของพิธานนะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องผลประโยชน์นะคะเราจะแบ่งผลประโยชน์กันยังไงจะจ่ายกันอย่างไรเนี่ยก็จะต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นตัวบอกนะคะว่าเราควรจะจ่ายกันยังไงจ่ายในรูปแบบของอะไรเงินเดือนค่าจ้างค่าที่ปรึกษาหรือว่ารูปแบบของเงินปันผลอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือถ้าตู้อยากพ้นมลทินนะคะตู้ต้องทำบัญชีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ให้นักบัญชีมาอธิบายอย่างเดียวตู้ต้องเข้าใจตัวเลขทางบัญชีของกิจการตัวเองด้วยนะคะรวมไปถึงพิธานเองด้วยนะคะหรือน้ำโมนะคะที่ยังไปสวดมนต์อยู่เนี่ยก็ต้องเข้าใจร่วมกันนะคะว่าทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับบัญชีธุรกิจแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะนะอย่ามัวแต่เผลอขายของนะฮะแล้วก็ไม่ดูตัวเลขตรงนี้อันตรายมากน
นะครับตู้ก็ถือว่าเคลียร์แล้วนะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตู้บอกเฮ้ยเราทำบัญชีแล้วแต่ว่าแบบตอนนี้ร้านขายเรือมันมีปัญหามีกำไรเอ้าไหนยังไงยิ่งบอกมีกำไรตู้มีกำไรแต่กำไรอ่ะฟังก่อนกำไรเนี่ยคือเราแบบเราเน้นเอาเรือแพงเข้ามาช่วงนี้โอ้แบบช่วงนี้มันแบบเรือมันแบบจำเป็นอ่ะต้องเอาเข้ามามันแพงก็จริงแต่มันจำเป็นต้องเอาเข้ามามันก็เลยขาดเงินสดมันเลยขาดมือเพราะมีกำไรปั๊บรีบไปสต็อกของไงไปซื้อของโอ้ไม่ใช่ขายไม่ดีแต่เราขายดีมีกำไรเราก็เลยเอาไปลงทุนใช่เงินสดที่นายถามถึงมันเลยไม่มีไงล่ะใช่มันกลายเป็นเรือไปหมดแล้วกลายเป็นเรือพร้อมขายไงเพื่อนแล้วถ้าเราขายได้หมดอะไรจะเกิดขึ้นนึกออกไหมนี่ขายฝันต่อเลยใช่ใช่ใช่คำถามคือพอมันเป็นเกิดเรื่องเงินสดขาดมือเราควรบริหารยังไงดีจริงๆแล้วอ่ะการมีกำไรอ่ะมันแตกต่างกับการมีเงินสดอย่างชัดเจนเลยนะคะช่องทางในการที่จะแบบเหมือนบริหารเงินสดของธุรกิจหรือหาเงินสดเข้ามาในธุรกิจอ่ะของในตู้อ่ะควรจะทำยังไงบ้างนะคะก็เริ่มแรกเงินสดก็คือต้องลองเพิ่มเงินหมุนเวียนนะคะในธุรกิจอาจจะเรียกเก็บจากลูกหนี้มาก่อนไหมนะคะหรือว่า pre order หรือว่าอีกขั้นนึงนะถ้าเฮ้ยเพิ่มเงินสดด้วยตัวเองแล้วยังไม่พออาจจะต้องไปขอเงินกู้เพิ่มเติมจากสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องแบบเอาหลักทรัพย์ไปค้ำประกันเนาะเพื่อแลกกับเงินก้อนใหญ่เพื่อมาใช้จ่ายในธุรกิจนะคะถ้ายังไม่พออีกนะคะคือขอระดมเงินทุนจากเพื่อนจากคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยน้ำโมอย่างเดียวละตอนนี้เรากลับมาที่น้ำโมนะฮะน้ำโมเข้ามาช่วยพี่ก็คือ3คนเขาจดแวตเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มน้ำโมเข้ามาบอกน้ำโมดูตัวเลขให้เรื่องเซลล์น้ำโมเป็นเซลล์ด้วยก็บอกเฮ้ยเดือนหน้าร้านน่าจะทำยอดได้ดีเพราะมีออเดอร์เยอะแล้วก็จ้างพนักงานด้วยเพิ่มจ้างเหมาต่อเรือเพิ่มแต่น้ำโมเริ่มกลัวด้วยความธรรมะธรรมโมกลัวว่าต้องจ่ายภาษีเยอะน้ำโมก็เลยถามว่าเอ๊ะเราควรจะเริ่มวางแผนยังไงกันดีนะพวกเรานะครับหรือว่าเราควรถ้าเราโกงภาษีจะมีใครรู้หรือเปล่าน้ำโมเริ่มตั้งคำถามแบบนี้ก่อนอื่นที่เราจะแบบไปเสียภาษีนะคะอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าธุรกิจเรามีภาษีอะไรบ้างนะคะธุรกิจของทั้ง3คนเนี่ยมีภาษีที่เกี่ยวข้อง3อันนะก็คือภาษีเงินได้นะว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบุคคลหรือว่านิติบุคคลอันนี้ต้องเลือกเอาว่าแบบเราอยู่ในรูปแบบไหนนะคะอันที่2ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจดแวตเนาะแล้วก็สิ่งที่ตามมาสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็คือเรื่องของเอกสารเนี่ยจะละเอียดละออมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขามีสต็อกเรือจะต้องทำสต็อกเรือให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายนะพอเขาบอกว่าเฮ้ยมีการจ้างเหมาจ้างพนักงานมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นนะมันก็จะมีภาษีหักหน้าที่จ่ายมาเกี่ยวข้องค่ะถ้าเริ่มต้นดีจากการแบบมีบัญชีเนาะแล้วก็มีการเงินนะคะมีการวางแผนการเงินนะคะแล้วก็เข้าใจภาษีอะค่ะบางครั้งอะเราอาจจะสามารถประหยัดภาษีแล้วก็วางแผนภาษีได้ดีขึ้นนะคะบัญชีการเงินแล้วก็ภาษีถามว่าทำไมคนต้องเข้าใจเรื่องนี้หลายคนเนี่ยเวลาเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยมักจะตั้งต้นเรื่องภาษีก่อนคือหลายคนจะบอกว่าทำไงให้เสียภาษีน้อยสุดแต่ว่าจริงๆแล้วครับสิ่งสำคัญมันควรจะต้องกลับไปที่พื้นฐานที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลทางการบัญชีเรามีครบหรือเปล่าข้อมูลบัญชีจะตอบทุกอย่างแล้วไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องมาถามว่าจะทำถูกหรือผิดพอมันมีข้อมูลบัญชีที่ดีครับมันจะไปวางแผนเรื่องจัดการการเงินได้นึกภาพง่ายๆถ้าสมมติเมื่อกี้บอกว่ามีกำไรบอกว่ามีกำไรแล้วเห็นแค่เรือกับถ้ามีตัวเลขกำไรให้เห็นแล้วเห็นว่าเงินไปซื้อเรือเท่าไหร่คนที่เป็นหุ้นส่วนจะเชื่ออะไรมากกว่าดังนั้นพอคุณมีเริ่มต้นจากข้อมูลทางบัญชีถูกต้องคุณจะตัดสินใจเรื่องเงินได้ดีขึ้นแล้วก็เลือกได้ถูกทางมากขึ้นเพราะว่าถ้าพื้นฐานคุณไม่ดีคุณตัดสินใจเรื่องเงินผิดแน่นอนทีนี้พอมา2เรื่องนี้ดีครับเมื่อมันมีข้อมูลที่ดีมีเรื่องเงินที่ดีแล้วเนี่ยการวางแผนภาษีจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นง่ายขึ้นไม่ได้ง่ายขึ้นเพราะเราเก่งขึ้นอย่างเดียวง่ายขึ้นเพราะระบบมันเอื้อให้เราวางแผนได้ง่ายขึ้นด้วยสิ่งสำคัญคือวันนี้มีข้อมูลที่ตัดสินใจได้ดีหรือเปล่าแล้วก็สิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงคือที่เราพูดมาทั้งหมดนะภาษีเป็นเรื่องสุดท้ายที่ต้องคิดแต่ถ้าคิดเรื่องภาษีได้ปั๊บลูปสำคัญมันจะวิ่งกลับไปเรื่องของบัญชีและการเงินอีกรอบก็คือคุณจะมีข้อมูลที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณรู้ข้อมูลครบถ้วนจริงๆครับประมาณนี้